ือมองแต่ว่าไม่ผู้มองกว้างไม่หันมาเหมือนเข้าวงการเด็กใหม่เด็กใหม่ครั้งนี้กลับมาเมืองไทยนะเป็นไงบ้างครับก็เพิ่งกลับมาเมื่อวันลืนฮะก็มาลืนไม่ใช่วันเสาร์เพิ่งกลับมาเมื่อวันเสาร์ครับผมอันนี้คือไปทำงานที่ทั้งจีนแล้วก็ฮอลลีวูดก็เพิ่งจริงๆเพิ่งปิดกล้องเรื่อง The Misfits ที่ไปถ่ายของฮอลลีวูดมาแล้วก็ไปประเทศจีนมาแล้วก็เพิ่งกลับมาทำเพื่อฮอลลีวูดมาอัปเดตหนังเรื่องนี้แหละใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับประสบการณ์ที่แบบประกบ Pierce Brosnan เนี่ยก็วันแรกก็ตื่นเต้นนะเหมือนแบบเป็นเด็กใหม่ในวงการเลยฮะก็คือเจอเขาแล้วแบบเหมือนกับว่าเหมือนเวลาที่เราไปพวกพิพิธภัณฑ์ที่แบบเราเจอรูปโมนาลิซาหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคือเหมือนกับไม่ใช่ความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยครับดูแบบแล้วเขาเป็นแบบคือหล่อมากถ้าความไปก่อนว่าไม่ไปทำงานฮอลลีวูดได้ยังไงบ้างคะก็คือตั้งแต่เซ็นกับทาง CAA ที่อเมริกาอะไรเงี้ยฮะก็มีแคสติ้งเรื่อยๆครับผมฮะค่ะก็คือเขาก็คัดเลือกเราครับผมครับใช่บทเป็นไงบ้างคะบทเรื่องนี้บทดีฮะบทดีฮะคือโดยส่วนตัวแล้วชอบบทเพราะมีความใกล้เคียงกับตัวเองเป็นตัวละครที่ชอบเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีแล้วก็ขี้เล่นหน่อยๆแล้วก็ซีนส่วนใหญ่จะประกบกับPierce Brosnanเยอะค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับการทำงานกับเขาเป็นยังไงบ้างครับก็ดีฮะคือจริงๆตอนแรกคิดว่าจะเกรงมากกว่านี้คือตอนแรกเข้าไปตื่นเต้นก็ถามว่าปกติแบบทุกคนแบบมีลืมบทกันบ้างไหมนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะก็เราก็โล่งสบายใจแล้วเขาก็ชวนเราคุยบ่อยๆแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะมีบางซีนที่เราก็คิดบทกันเองด้วยแบบว่าแอดเข้าไปเหมือนอิมโพรไวส์อะไรเงี้ยเขารู้ไหมครับว่าเราเป็นนักแสดงไทยเขารู้ฮะเพราะว่านักแสดงทุกคนจะมีเหมือนกับว่าดีเทลรายละเอียดต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการแนะนำว่าจะมีนักแสดงใครบ้างนั่นนี่นู่นในหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับการแสดงเยอะไหมครับก็การแสดงก็ปรับบ้างฮะเพราะว่าคือมันด้วยความที่เป็นหนังด้วยแล้วเป็นหนังฮอลลีวูดเนี่ยการเล่นหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่เยอะแล้วมันจะมีคอมเมดี้ค่อนข้างเยอะฮะคอมเมดี้ก็จะต่างจากเอเชียหน่อยบูไหมคะเพราะว่าPierce Brosnanขึ้นชื่ออยู่เรื่องนี้ผมไม่บูฮะไม่ค่อยมีบูเท่าไหร่ฮะจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆครับผมฮะภาษาอังกฤษไหมคะเรื่องนี้ภาษาอังกฤษฮะส่วนใหญ่บทจะเยอะมากฮะก็นั่งอ่านเป็นวันๆเลยมีแอบประหม่าบ้างไหมคะประกบคู่กับPierceประมาแน่นอนครับเพราะว่าบางทีก็นั่งเผลอมองเขาอย่างเดียวแล้วก็ลืมบทตัวเองเลยนะ พอตอนเราเผลอมันต้องเทคอะไรเงี้ยแอบเกรงใจหรือยังไงครับเขามีปกติกิริยาไงบ้างคะก็เราก็จะเหมือนกับอึดอัดไม่ใช่อึดอัดเขาเรียกว่าเกรงๆกดดันใช่กดดันว่าเราเทคตายแล้วเราจะแย่ไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆเขาเป็นนักแสดงที่เราชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆว่าครับใช่ฮะคือเจมส์บอนด์คือทุกๆคนก็ยุคเราอะไรเงี้ยก็จะโตกันมากับเจมส์บอนด์รุ่นแรกเลยอะไรเงี้ยครับใช้เวลาถ่ายนานไหมคะประมาณ20กว่าวันครับผมน่าจะถ่ายอะไรยังไงบ้างคะตอนไหนคาดว่าน่าจะฉายคือตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนของ post production แล้วก็คาดว่าน่าจะฉายอันนี้ไม่ค่อยรู้รายละเอียดดีเทลแต่ถ้าพูดถึง post production เสร็จประมาณเดือน6ก็น่าจะปลายปีหรือไม่ก็ต้นปีหน้าคาดว่าจะได้เห็นกันในทุกๆโรงภาพยนตร์ทั่วโลกครับเวอร์วายไทยด้วยไทยด้วยครับไทยแน่นอนอย่างการทำงานของเมืองจีนกับที่ฮอลลีวูดแตกต่างกันยังไงบ้างไม่ค่อยต่างกันครับผมฮะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ culture มากกว่าจริงๆมันเป็นหนังแนวอะไรครับไหมครับพูดถึงตัวหนังมันเป็นเหมือนหนังแนวแบบพวกแนว Ocean Eleven หรือว่าอะไรพวกนี้ที่มันจะเป็นแบบเป็นกลุ่มคนที่แบบไปป้นหรือไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นแนววางแผนเป็นแนววางแผนครับซึ่งผมก็จะเป็นตัววางแผนตัวแบบว่าเหมือนกับเด็กเนิร์ดในเรื่องอะไรเงี้ยค่าตัวเห็นบอกว่าโอ้แน่นๆเหมือนกันแบบค่าตัวระดับซูเปอร์สตาร์อะไรโอ้ไม่ค่าตัวบ้านๆบ้านๆเพราะว่าเอเจนต์คงเป็นคนจัดการแหละแต่เราพอทราบไหมครับไม่ค่อยครับผมอันนี้เป็นเรื่องของเอเจนต์ที่เขาแบบว่าคอยติดต่อหางานนู่นนี่มากกว่าแต่คุ้มค่าหายเหนื่อยหายเหนื่อยผมว่ามันเป็นเรื่องของแบบว่าผลงานที่มันออกมามากกว่าว่าแบบพอถ่ายเสร็จแล้วเราได้ดูฟุตเทจของหนังเราได้ดูผลงานที่มันเขาเอาจริงๆเขาตัดตอนนั้นเลยแล้วเขาตัดเอามาโชว์ให้นักแสดงดูไงฮะคือเราก็ทุกคนหายเหนื่อยนักแสดงทุกคนแบบดีใจฮะเพราะมันมีเลี้ยงปิดกล้องแล้วก็เขาก็เหมือนกับว่าเอาที่เขาตัดต่อออกมาให้ดูอะไรเงี้ยหน้าตาพอได้อยู่ครับในเรื่องครับพอหล่ออยู่เข้ากล้องถึงแม้ไม่ค่อยจะแต่งหน้าเท่าไหร่วันนั้นอย่างไม่ได้ประสบการณ์อะไรในการไปฮอลลีวูดในครั้งนี้บ้างก็การทำงานที่เป็นกองใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็การทำงานร่วมกับนักแสดงตัวใหญ่คือไม่ใช่มีแค่Pierce Brosnanมีนิคแคนนอนด้วยแล้วก็มีเจมี่ชงที่เขาเป็นคนเกาหลีแล้วก็มีฮาร์มิโอนี่คอร์ฟิลด์อะไรเงี้ยครับ
ก็มีแต่นักแสดงตัวใหญ่ที่เขาเคยเล่นแบบพวก Star Wars พวกอะไรพวกนี้มาทั้งนั้นเลยเนี่ยคาดหวังไหมคะว่าในสายฮอลลีวูดแล้วเราจะไปได้ไกลขนาดไหนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรครับผมคือทุกวันนี้ผมก็ทำงานไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ตั้งใจกับมันแล้วก็คือเราก็มีความฝันเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็ reach ความฝันที่มาถึงจุดหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะbreak เข้าไปในฮอลลีวูดอะไรเงี้ยครับผมภูมิใจไหมคะในความที่เป็นคนไทยแล้วก็ได้ร่วมโปรดักชันแบบฮอลลีวูดภูมิใจครับภูมิใจฮะแล้วก็คือขนาดไหนมันก็บอกไม่ได้นะแต่ว่าคือด้วยความที่เราก็คือเป็นคนไทยแล้วเราก็ได้ไปเหมือนกับว่าร่วมงานกับทางฮอลลีวูดได้ไปทำงานตรงนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับเป็นความภาคภูมิใจของเราในฐานะคนไทยครับผมอันนี้เป้าหมายต่อไปของเราจะยังไงบ้างเพราะว่ามันถึงฮอลลีวูดแล้วจะไปเป้าหมายต่อไปคือก็จะพยายามที่จะเหมือนกับว่าเข้าไปให้ลึกขึ้นเรื่อยๆในตลาดฮอลลีวูดอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมมีโปรเจกต์ต่อไปรออยู่แล้วคือจริงๆก็มีเขามีเกริ่นๆกันไว้บ้างหลายๆที่ครับเพราะว่าพอเราเหมือนกับมีการแถลงข่าวที่อเมริกาว่ามีนักแสดงใหม่ที่เป็นคนเอเชียแบบว่าเป็นรุ่นไม่ใช่รุ่นเขาเรียกว่าเป็นเด็กใหม่มาแรงซึ่งเราก็จริงๆเราไม่ได้ใหม่เนาะเราใหม่ที่นู่นใหม่ที่นู่นเรายังหน้าเด็กอยู่ยังโชคดีอยู่ก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆที่เขามีติดต่อเข้ามามีมาคุยมีอะไรเงี้ยแต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ในอนาคตว่าเราจะไปในทิศทางไหนต่อไปอะไรเงี้ยเนื้อหอมไปเลยทีเดียวอะไรนะฮะเนื้อหอมเนื้อหอมแต่ว่าคนรู้ฮอตฮอตฮอตอ๋อฮอตฮอตไม่ฮอตหรอกฮะเพราะว่าก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วครับผมจริงๆแผนงานหลังจากนี้แสดงว่าเทไปทางฝั่งฮอลลีวูดไม่ฮะก็จะบาลานซ์อยู่ครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสงานที่จีนฮะงานที่จีนตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างดีครับผมงานที่จีนตอนนี้ดีฮะก็มีเรื่อยๆครับผมแล้วเดี๋ยวจริงๆอีกไม่กี่วันเดี๋ยวผมก็บินไปจีนอีกจริงๆเดี๋ยวจะมีบินไปฮ่องกงก่อนไปรับรางวัลแล้วก็เดี๋ยวบินไปจีนไม่ต้องเอางานที่จีนเป็นหลักก่อนหรือว่ายังไงคะขึ้นอยู่กับโปรเจกต์ครับผมก็คือถ้ามันมีโปรเจกต์ที่ดีแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมมากกว่าที่จีนเห็นบอกว่าคือหลายคนยกให้เป็นซูเปอร์สตาร์เลยโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่ามากเหมือนกันไม่ขนาดนั้นหรอกครับงานต่อเนื่องอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมแต่งานเราก็คือปีนึงกี่เรื่องคะประมาณไม่รู้จะนับยังไงก็หลายเรื่องอยู่ฮะครับผมตอนนี้ก็น่าจะเล่นไปแล้วประมาณสิบเรื่องสิบเรื่องไม่แน่ใจเหมือนกันก็น่าจะประมาณนี้ฮะก็คือติดใจงานแสดงที่นู่นครับผมฮะที่เมืองไทยแฟนจะถามเยอะเหมือนกันค่ะว่าจะมีโอกาสกลับมาไหมอะไรก็ถ้ามีโอกาสก็กลับมาแน่นอนครับผมฮะจริงๆก็มีอย่างที่วันนี้กลับมาก็ดีใจที่ได้เจอพี่ๆสื่อมวลชนพี่ๆนักข่าวทุกคนไม่ได้เจอหน้ากันนานเนาะกี่ปีแล้วนะเราไม่ได้เจอกันปีสามเดือนเราไม่ไปทำงานที่จีนประมาณ4ปีกว่าเราไม่ได้เจอกันปีนึงตั้งแต่แถลงข่าวต้นปีที่แล้วไม่ก็แทบไม่ค่อยได้กลับไทยเลยกลับมาครั้งนี้มีกี่วันกลับมาครั้งนี้น่าจะอยู่ประมาณไม่กี่วันหรอกน่าจะมัน 3-4 วันอะไรเงี้ยครับครอบครัวซัพพอร์ตมั้ยคะกับการแบบทำงานแบบไกลบ้านไกลเมืองด้วยครับผมก็ครอบครัวซัพพอร์ตด้วยมาผมแล้วผมก็ซัพพอร์ตครอบครัวด้วยครับผมพ่อแม่ภูมิใจเนาะครับผมก็นิดหน่อยมั้งครับเป็นไงคะกลับมารอบนี้อยากจะทำอะไรบ้างก็กลับมาก็ไปหาแม็กซ์มาแล้วพาไปเที่ยวพาไปเล่นอะไรมาแล้วก็จริงๆเดี๋ยวน่าจะมีถ่ายวีล็อกด้วยเพราะตอนนี้กำลังทำวีล็อกของที่ประเทศจีนอยู่ก็ทำเองตัดต่อเองใช่ฮะตอนนี้ทำเสร็จไปแล้ว EP 1 EP 2 กำลังจะออนแล้วก็น่าจะทำประมาณ10แล้วก็เดี๋ยวจะมีแพลนไว้ว่าอยากจะทำเกี่ยวกับมวยไทยด้วยเพราะว่าอยากจะเอา culture มวยไทยเนี่ยไปเผยแพร่ที่ประเทศจีนให้เขาเห็นด้วยเรื่องมวยไทยเรื่องอะไรเงี้ยครับก็คือถ่ายน้องแม็กเวลด้วยอะไรนะฮะวีล็อกนี่คือน้องใช่น้องไหมฮะไม่เกี่ยวครับผมเอาเป็นไลฟ์สไตล์เราอย่างเดียวเหรอคะหรือว่าเป็นไลฟ์สไตล์เราครับผมฮะอย่างตัวน้องแม็กเวลนี่คือเราดูแลน้องยังไงบ้างคะเพราะว่าเราไม่เจอกันห่างกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีวิดีโอคอลบ้างครับผมเป็นบางเวลาแล้วก็อย่างเช่นคนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรเงี้ยฮะก็จะบอกว่าไปดูแลหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่น้องก็โตวันโตคืนโตวันโตคืนเขาเรียกไหมแบบจำได้อะไรเงี้ยได้ใช่ไหมแต่ดีฮะแต่ดีส่วนใหญ่พอเจอแล้วเขาก็จะไม่ค่อยอยากให้กลับเท่าไหร่เวลาจะกลับเขาก็จะมายืนบังประตูไม่ให้กลับเลยว่าอยากไปอยู่กับแดดดี้ด้วยไปจีนได้ไหมอะไรเงี้ยก
ก็จุกแหละแต่ก็ต้องทำงานครับผมฮะก็ต้องดูแลครอบครัวไม่คุยกับน้องยังไงบ้างคะในเรื่องของพอเราต้องไปทำงานอธิบายก็จะบอกเขาว่าเดี๋ยวที่ไปทำงานนะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาเอาของเล่นมาให้นั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอยากได้หมาสีส้มอยากได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมหมาสีส้มมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบของเด็กรุ่นใหม่ที่เขาชอบกันเป็นพวกหมาตำรวจหมาสีส้มหมาดับเพลิงอะไรสักอย่างนึงจะมีโอกาสแบบอยู่ทั้งโฮลแฟมิลี่ไหมอยู่แบบพบหน้าแบบเที่ยวอะไรเงี้ยกันบ้างยากครับเพราะว่าแต่ละคนก็ทำงานนะครับผมฮะของกอล์ฟก็ทำงานที่บ้านก็ทำงานคุณพ่อคุณแม่ก็มีงานของตัวเองนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะคือก็จะเจอได้เป็นหย่อมๆเขาเรียกว่าเจอเป็นหย่อมๆใช่ไหมเป็นรอบๆเจอเป็นเจอเป็นรอบๆ เจอเป็นรอบๆแบบว่าบางทีก็ไปเจอคุณพ่อบ้างไปทานข้าวบางทีก็ไปเจอคุณแม่บางทีก็เจอพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยฮะมีช่วงวัยตอนนี้คือน้องโตขึ้นน้องเริ่มรู้มากขึ้นเราเป็นห่วงอะไรในตัวน้องบ้างเรื่องเรียนผมไม่ค่อยเป็นห่วงอะไรมากนอกจากสุขภาพน้องคือส่วนใหญ่ผมจะค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นสุขภาพเวลาเห็นว่าแบบเอ้ยพอเป็นอะไรปุ๊บเสร็จบอกไปหาหมอเลยไปหาหมอเลยเพราะว่าโรคภัยในนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็อากาศช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชีวิตครอบครัวตอนนี้คือแฮปปี้ใช่ไหมคะถือว่าถ้าเราประเมินครับผมชีวิตครอบครัวตอนนี้ก็ถือว่าโอเคดีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับอย่างเรื่องอนาคตวางไว้ยังไงบ้างคะของน้องยังคงต้องคอยคุยกับซาร่าอะไรอย่างเงี้ยมั้ยคะใช่ฮะก็ยังคงต้องคอยคุยกันอยู่ว่าเอายังไงกับอนาคตของแม็กซ์เวลล์แล้วก็จะเรียนที่ไหนอะไรยังไงคือตอนนี้เขายังอยู่อนุบาลอยู่ก็ไม่เป็นไรไม่น่ามีปัญหาอะไรฮะแล้วก็คุยกับซาร่าเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะครับผมก็จะมีถามไทยว่าแบบว่าลูกเป็นยังไงนั่นนี่นู่นทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะไปเรียนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะคือเราก็ซัพพอร์ตปกติถ้าน้องเข้าเทอมลงเข้าโรงเรียนค่ะใช่ครับผมฮะตอนนี้ก็ซัพพอร์ตปกติครับผมเมื่อกี้ที่บอกว่าไปห้องควรจะไปรับรางวัลนี่คือรางวัลอะไรครับน่าจะเป็นรางวัลผมก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นรางวัลประมาณศิลปินอินเตอร์เนชั่นแนลยอดเยี่ยมหรือยอดนิยมป๊อปปูล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะศิลปินยอดนิยมไม่ถึงไหมว่าประสบความสำเร็จในชีวิตหรือยังใช่เพราะว่าเราต้องมีการันตีมาหลายปีแล้วก็ขึ้นมาประสบความสำเร็จในชีวิตหรือยังเหรอฮะคือเอาตรงๆแล้วผมว่ายังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือสำหรับผมการประสบความสำเร็จในชีวิตคือการที่เรามีความสุขโดยที่แบบไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องมีเรื่องเครียดไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยครับแต่คือตอนนี้มันยังมีเรื่องที่เราต้องกังวลคนที่เราต้องดูแลอยู่อะไรเงี้ยฮะมันก็ทำให้เราแบบว่าความสุขเราจะยังไม่ได้แบบถึงที่สุดหรืออะไรเงี้ยฮะอาจจะยังไม่ได้ปล่อยว่างหรืออะไรแต่ว่าคือสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้มันก็เป็นหน้าที่การงานอย่างนึงที่มันก็ต้องทำและเราก็ชอบมันด้วยอะไรเงี้ยครับก็มันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ไปขึ้นๆลงๆแล้วแต่ช่วงแล้วแต่วันอะไรเงี้ยจริงๆมันมีผลกับสุขภาพหรือไม่เพราะด้วยความที่เราป่วยจริงๆก็มีนะฮะเพราะว่าจริงๆช่วงนี้ค่อนข้างที่จะนอนน้อยแล้วก็พักผ่อนน้อยด้วยแต่ว่าคือมันก็มีหลายอย่างที่เราต้องแฮนด์เดิลเราต้องทำเพราะว่าตอนนี้เราก็กำลังเหมือนกับเครื่องกำลังจะขึ้นอะไรเงี้ยฮะเราก็ต้องแบบใส่พลังกับมันให้เต็มที่แล้วก็ต้องโฟกัสให้ถูกจุดอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแต่ตอนนี้แข็งแรงดีตอนนี้ก็แข็งแรงดีครับไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยฮะเราจะคอยไปเช็คร่างกายอยู่เรื่อยๆเพราะเราก็อายุเท่าไหร่นะจะ30แล้วครับนั่นแหละคิดถึงแฟนๆมั้ยคะฝากถึงแฟนๆคนไทยหน่อยก็อยากจะฝากถึงแฟนๆคนไทยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ไว้ว่างๆจะกลับมาหวังว่าจะมีผลงานที่นี่ด้วยให้ทุกคนได้ดูกันแต่ว่าถ้าตอนนี้คิดถึงก็ดูผลงานที่ไม้เล่นที่จีนไปก่อนซึ่งก็ส่วนใหญ่เห็นจะมีมาออนในไทยด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมหนังฮอลลีวูดเรื่องแรกของไม้เรื่อง The Misfits นะครับผมก็พยายามมากแล้วก็ตั้งใจมากยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับโอเคนะครับคุณแคร์ขอบคุณครับ